กลับสู่ Talking Thailand นะครับเราได้เห็นนะครับว่าในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้นมีการชุมนุมกดดันระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภาให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่สภาตัดสินใจทำก็คือการตั้งกรรมธิการศึกษาทำให้ประชาชนที่ออกมาชุมนุมบริเวณหน้าสภานั้นไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้ทนายอานนท์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำนะครับก็มีการประกาศแล้วครับว่าจะขอให้จบในเดือนตุลานะครับซึ่งอย่างที่เราได้เห็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศหน้าสภานะครับมีการชุมนุมนะครับเป็นของคณะปลดแอกนะครับเขาใช้แฮชแท็กว่าไปสภาไล่ขี้ข้าศักดีนานะครับเรียกร้องให้มีการแก้มาตรา256เปิดทางให้เกิดสสร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่หาทางลดทอนอำนาจของสว.ลงแล้วก็จะต้องมีการปฏิรูปแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตรานะครับแล้วก็เวลาประมาณ 20:30 นนะฮะคุณอานนท์นำพาทนายความและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็กล่าวปราศัยในที่ชุมนุมว่าวันนี้เราไม่มีร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วครับพี่น้องด้วยความร่วมมือของพรรครัฐบาลกับสว.ตั้งกรรมาธิการนะครับที่จะตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าด่านต่อไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์จะไม่ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาด้วยร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่เสนอเข้าไปตอนนี้ถูกคว่ำหมดแล้วเราจะดักรอตรงนี้เพื่อถามสว.ว่าพวกเขาทำได้ยังไงโดยการทรยศพี่น้องประชาชนนะครับคุณอนนท์กล่าวด้วยนะครับว่าภายในเดือนตุลาคมนี้เตรียมตัวลงท้องถนนได้เลยนักศึกษาจะเป็นการสู้แบบม้วนเดียวจบนะครับฟังเสียงทนายอนนท์กันดูครับต่อไปนี้พวกเราจะถูกคุกคามในหลายรูปแบบก่อนจะออกไปขอให้ดูทางกลับบ้านดีๆอาจมีพวกมารอทำร้ายมาดักพวกเราให้ดูแลและส่งกันกลับบ้านให้ปลอดภัยในส่วนที่มันไปแจ้งความจับพวกเราก็จะต่อสู้ตามกระบวนการถึงแม้ว่าจะรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้เข้าข้างเราเมื่อจับนิสิตนักศึกษาไปขังพี่น้องประชาชนจะไปพังทลายคุกให้ดูวันใดที่มึงจับนิสิตนักศึกษาไปขังแม้แต่วันเดียวเรือนจำคลองเปรมจะเต็มไปด้วยฝ่าเท้าของพี่น้องประชาชนศาลใดศาลหนึ่งถ้าพิจารณาคดีด้วยความอคติด้วยความไม่เป็นธรรมตีนของพี่น้องประชาชนจะเดินทางไปที่นั่นล้นศาลความกลัวมันไม่มีในหัวใจแล้วในวันนี้ครับก็อันนี้ไม่ได้สนับสนุนอะไรนะฮะอันนี้ให้เห็นบรรยากาศของการชุมนุมว่าถ้ามีคดีความอะไรก็ต้องดูเอาว่าเขาเรียกอะไรนะความร้อนแรงของการชุมนุมเนี่ย มันยกระดับไปถึงขั้นนี้แล้วนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องโยงอีกว่าช่องเรานี่ก็สุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับเพราะวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งโดนแจ้งความไปฮะนะฮะจัดกันไปครับครับแต่ของเราก็นะสปอร์ตจริงๆสปอร์ตวิภาวดีมากคือไปถ่ายทอดสดทุกงานถ่ายทอดสดการที่มีคนมาฟ้องช่องก็เอาอันนี้เสพติดการถ่ายทอดสดมากช่องเราเนี่ยแต่หลังจากนั้นนะครับก็หลังจากมีการลงมติไปแล้วแกนนำพรรคก้าวไกลก็พาสมาชิกออกมาขอโทษประชาชนที่ชุมนุมด้านนอกสภานะโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แสดงความผิดหวังที่พยายามหาทางออกให้ประเทศเอาฟืนออกจากกองไฟเสียใจที่สว.ไม่รับไมตรีจิตและทำใหต้องมาคุยกับพี่น้องตรงนี้เสียใจที่ไม่สามารถทำอะไรได้แต่ก้าวไกลจะไม่หมดหวังร่างของประชาชนยังอยู่เราจะอภิปรายอย่างเข้มแข็งนะครับแต่ที่เขาบอกน่าสนใจมากคือคุณเป๋าคืนชีพแบบประเภทแกแบบเหมือนกลายเป็นผู้นำม็อบไปเลยนะมีคนบอกให้คุณเป๋าเป็นคนนะเป็นแกนนำนะฮะบอกว่าที่ล่ารายชื่อแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เพิ่งยื่นต่อสภาไปนั้นประกาศว่าเรายังมีสมัยหน้าขึ้นอยู่กับนายชวนหลีกภัยจะหยิบขึ้นมาพิจารณาหรือไม่อย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งคิดว่าแพ้สว.ที่นั่งรถออกไปเหล่านั้นนะฮะครับแล้วก็ในการ
ชุมนุมหน้าสภานะครับก็มีนักเรียนเลวไปอีกแล้วนะครับตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวเข้าไปเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยผิดหวังกับคนที่ทำงานในสภาในขณะนี้นะครับโดยพวกเด็กๆเนี่ยเขาก็หวังว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นความหวังของนักเรียนให้นักเรียนนั้นมีสิทธิ์ที่จะกำหนดอนาคตของตนเองไม่อย่างนั้นผู้ใหญ่ที่กำลังจะตายเนี่ยกำลังจะมากำหนดอนาคตให้กับเด็กได้อย่างไรคนแก่ๆเหล่านั้นจะมีอายุอยู่ถึง20ปีหรือไม่ไม่ได้แช่งแต่ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็จะฝากว่านักเรียนก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากเห็นประเทศดีกว่านี้ประเทศได้รับการพัฒนาการศึกษาแล้วก็นักเรียนรุ่นหลังไม่ต้องออกมาเรียกร้องแบบนี้อีกแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะครับว่าผลจากการชุมนุมสภาในวันนั้นและการประท้วงนะฮะทำให้เกิดแฮชแท็กนะครับไปสภาไล่ขี้ข้าศักดินาได้รับความนิยมนะครับมีผู้ทวิตไป 1.13 ล้านทวีตนะครับขณะเดียวกันนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพว่าการชุมนุมในช่วงหลังเนี่ยมีนักเรียนระดับมัธยมไปร่วมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มของนักเรียนเลวก่อนที่จะมีการชุมนุมในวันที่19กันยาด้วยเนี่ยเขาก็บอกเองว่าหลังจากที่มีนักเรียนระดับมัธยมไปชุมนุมกันบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้เกิดแรงกดดันจากครอบครัวให้บรรดานักเรียนมัธยมที่ไปร่วมชุมนุมนั้นยุติกิจกรรมนะฮะแล้วผู้สื่อข่าวก็มีการสัมภาษณ์น้องบุ้งนะครับสมาชิกกลุ่มนักเรียนเลวนะฮะก็ให้ข้อมูลว่าหลังจากม็อบก็มีนักเรียนที่มาจากองค์กรแนวร่วมขึ้นที่ขึ้นเวทีถูกคุกคามจากครูในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่มีการขู่ว่าจะให้ออกจากโรงเรียนแล้วก็มีการแล้วก็มีแรงกดดันจากทางบ้านด้วยนะฮะแล้วก็บุ้งก็เล่าต่อนะครับถึงสถานการณ์ของกลุ่มนักเรียนเลวว่าตอนนี้ถูกกดดันและคุกคามจากครอบครัวค่อนข้างหนักและมีอย่างน้อย4คนทั้งการกระทำร่างกายนะครับเช่นการตียังมีคนที่ถูกไล่ออกจากบ้านแล้วมีอยู่ 2-3 คนเรื่องมีจำนวนหนึ่งนะครับถูกทางครอบครัวว่าขู่จะไล่ออกจากบ้านอีกถ้าบางคนก็ถูกตัดเงินเดือนสำหรับค่าใช้จ่าย และบางคนก็ถูกขู่อีกว่าถ้ายังไปร่วมกิจกรรมกับนักเรียนเลวอีกจะไม่ให้ค่าเทอมด้วยนะฮะนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยบรรดานักเรียนก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันเองอยู่นะครับต้องนำเงินบริจาคมาต่อยอดหารายได้เพื่อมาช่วยเพื่อนๆในองค์กรแนวร่วมแล้วก็สมาชิกของนักเรียนเลวเองนะครับส่วนคนที่ถูกไล่ออกจากบ้านตอนนี้เพื่อนๆในกลุ่มนักเรียนก็ช่วยเหลือนะครับให้อยู่ในบ้านไปก่อนนะครับแต่เนี้ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่เด็กๆ เขาพูดเนี่ยนะฮะไอ้ฝ่ายตรงข้ามที่เขาพูดด้วยเนี่ยนะครับไม่ได้สนใจแต่ว่าพยายามที่จะบอกว่าให้พ่อแม่ไปกดดันเด็กเหล่านี้พูดง่ายคือเขามีสิทธิเสรีภาพในการพูดและในฐานะที่คุณเป็นคนกำหนดนโยบายบริหารจัดการประเทศนี้ก็ต้องมีคำตอบที่ดีนะฮะแล้วต้องแก้ไขปัญหาของสิ่งเหล่านี้แต่ยุทธวิธีที่เขาเลือกใช้ก็คือนี่แหละไปกดดันเด็กไปกดดันนะฮะนอกจากนี้นะครับนอกจากให้ผู้ปกครองไปกดดันแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีสิ่งที่เราเรียกว่ามีการออกหมายเรียกนะครับนักเรียนวัย15ปีนะฮะก็ใช้ผู้ง่ายคือนอกเหนือจากการใช้อำนาจทางวัฒนธรรมและยังคงใช้อำนาจคุกคามทางกฎหมายอีกนะโดย Twitter ของนักเรียนเลวก็โพสต์ภาพนะครับหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เรียกนักเรียนวัย15ปีรายหนึ่งเข้าให้การกับตำรวจนะครับโดยพบผู้กล่าวหาคือนางสาววรินันท์นะครับศรีบวรธนกิจที่มีข้อมูลระบุว่าเป็นแอดมินเพจเชียร์ลุงระบุข้อความว่าด่วนมีหมายเรียกมายังเด็กหญิงระบุสาเหตุว่าเป็นเจ้าของบัญชี Facebook 1ซึ่งเป็น Facebook ส่วนตัวเจ้าตัวระบุว่าตนเองแชร์โพสต์การเมืองม็อบและรัฐบาลค่อนข้างบ่อยโดยผู้ที่กล่าวหาคือนางสาวริตนันนะครับศรีบวรธนกิจเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นแอดมินเพจเชียร์ลุงถูกระบุในเนื้อหาข่าวว่าเป็นแอดมินนะครับนอกจากนี้นะฮะนักเรียนเลวยังทวีตข้อความด้วยว่าครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่นักเรียนอายุไม่ถึง15ปีถูกหมายเรียกด้วยเหตุผลทางการเมืองนะฮะทางนี้มีผู้เข้ามาทวีตนะครับข้อความให้ข้อมูลว่าหมายเรียกดังกล่าวเป็นเพียงหมายเรียกพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่จำเป็นจะต้องจับตามองดูกระบวนการสอบพยานให้ดีซึ่งต้องเป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กนะฮะก็คือต้องบอกว่าการที่เด็กเขาออกมาเนี่ยเด็กเขาออกมาเรียกร้องสิทธิของเขาเขาออกมาเรียกร้องการได้รับการปกป้องจากการถูกละเมิดสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถูกก้อนผมบ้างการถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนการถูกทำร้ายต่างๆแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับเป็นการถูกตัดเงินจากผู้ปกครองถูกไล่ออกจากบ้านมันสมควรแล้วหรือในเมื่อว่าเขากำลังจะโตไปเป็น
พลเมืองของประเทศนี้เขาต้องทำงานหาเงินเลี้ยงชีพหาเงินส่งเสียดูแลคุณพ่อคุณแม่อีกในอนาคตผู้ปกครองพวกนี้มันยิ่งทำร้ายความสัมพันธ์ในครอบครัวไหมผู้ปกครองพวกนี้ก็จะให้เหตุผลว่าทำไปเพราะหวังดีกับอนาคตของเด็กนั่นแหละนะฮะอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่ออนาคตที่มันไม่ดีอะไรแบบไม่แรงต่างนะครับพูดง่ายก็คือยอมตกไปเป็นเครื่องมือของรัฐเลยนะครับในการที่จะกดทับกดดันลูกหลานตัวเองต่อแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรลูกหลานเขาจะเชื่อคุณเหรอเขาจะฟังคุณเหรอก็ยิ่งไปกันใหญ่อีกนะใช่เหมือนเรื่องล่าสุดไงมาเจอโรงเรียนโอ้โหซัดเด็กขนาดเด็กกันรู้บ้านแล้วคุณจะรอให้เกิดเฉพาะมีคลิปออกมาแล้วผู้ปกครองไปรอนะฮะการที่ลูกหลานคุณก็ตั้งคำถามสิ่งต่างๆมันเป็นสิทธิเด็กด้วยนะแล้วอย่างนึงที่คลิปในโรงเรียนที่ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยโรงเรียนก็ไม่ถูกนะค่าเทอมก็เป็นแสนเหมือนกันต่อปีแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ประเด็นว่าโรงเรียนแพงควรจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้คือทั้งโรงเรียนถูกโรงเรียนแพงไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยมาควรกลับมาที่แฮชแท็กเลยคือถ้าการเมืองดีถ้าการเมืองดีมีการเคารพสิทธิ์กันมีการเคารพในความเป็นมนุษย์กันทุกระดับนะครับมันก็จะดีมันก็มีปัญหาแบบนี้แต่เห็นแล้วแต่ผมเห็นวิดีโอแล้วผมพูดตรงกลั้นใจนะภรรยามาเปิดให้ดูทำใจอยู่พักนึงก่อนจะยอมดูแต่ดูแล้วคือแบบโกรธจริงๆแล้วผมไม่เข้าใจเลยว่ามีผู้ใหญ่แบบไหนที่จะทำแบบนี้กับเด็กอายุอานามแบบ 3-4 ขวบได้ถึงขนาดนี้นะไม่เข้าใจเหมือนกันคุณจะมั่นใจยังไงว่าจะเอาลูกไปโรงเรียนเนี่ยวิโรจน์ผมถามจริงมั่นใจว่าเอาลูกไปโรงเรียนแล้วจะปลอดภัยผมก็ดูดินี่ขนาดโรงเรียนแบบไม่ใช่แบบก็โซฟาลูกผมก็ยังไม่โดนอับิวส์อะไรนะไม่ใช่ประเด็นมันไม่ได้อยู่บนโซฟาประเด็นคือคุณจะรู้ได้ไงว่าลูกคุณโดนอบิวส์แบบไหนนี่คือสิ่งที่มันหลุดออกมาสมมติในทุกวินาทีคุณจะรู้ได้ไงว่าลูกคุณโดนเพราะว่ามันมีความกลัวอยู่เพราะว่าพอมันเกิดเรื่องเนี่ยผู้ปกครองเขาก็บอกว่าเอ๊ะดูเด็กๆผิดสังเกต อย่างจะไปโรงเรียนก็บ่นไม่อยากไปร้องไห้นะฮะบางทีบอกว่าพอขึ้นรถปั๊บก็หิวมากอยากเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เรื่องก็ออกมาว่าครูเนี่ยบางทีเด็กกินข้าวช้าอะไรก็เก็บจานข้าวแล้วก็ไม่ให้ไปห้องน้ำอะไรต่อไม่แรงต่างนะฮะแต่ทีนี้กระบวนการตรวจสอบตรงนี้มันต้องมีและเราก็ต้องเทรนลูกเราด้วยพี่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยต้องกลับมาบอกกับพ่อแม่นะฮะไม่ใช่ไปกลัวแล้วก็ไม่ยอมออกมาบอกเนี่ยนะครับก็จะยิ่งทำให้มันเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกแต่ว่าในกรณีของเด็กที่เป็นระดับมัธยมแล้วเนี่ยเขาก็มีความคิดความอ่านแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาออกมาเรียกร้องสิทธิของเขาผู้ใหญ่ก็ควรที่จะต้องรับฟังนะฮะถึงแม้ว่าคุณไม่เห็นด้วยแต่ว่าคุณก็ต้องน้อยคุณต้องดูแลเขาในฐานะเขาก็เป็นคนในครอบครัวคุณนะฮะฝากไว้ตรงนี้แล้วกันด้วยเหตุผลแล้วก็อย่าพูดง่ายคืออย่าด้วยความรักอ่ะก็ตกไปเป็นเครื่องมืออ่ะในการที่จะก็ทำในสิ่งที่เด็กๆ เขาปฏิเสธนั่นแหละมากขึ้นไปอีกแล้วลองคิดดูผลมันจะออกมาเป็นยังไงมันไม่มีทางที่จะประสานรอยร้าวได้และมีที่ทำให้รอยร้าวระหว่างคนในครอบครัวมันร้าวมากยิ่งขึ้นนะครับไปดูอีกเรื่องนึงดีกว่าเรื่องที่เป็นกระแสมาตลอดสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของศรีพันวาที่อาจารย์วิโรจน์ไปมาแล้วผมยังไม่มีความรู้เลยอยู่ที่ไหนยังไงอยู่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตอยู่ริมข้างล่างคือสุดแหลมนะฮะมันอยู่ที่เดียวกับเคปพันวาเคปพันวาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ศรีพันวาก็จะขึ้นไปฝั่งนึงพันวาไม่ตรงนั้นมันเป็นแหลมพันวาอ๋อก็เลยเป็นสีของพันวาเนี่ยผมเคยเห็นแต่โฆษณาที่คนเขาส่งกันเนี่ยที่เป็นฝรั่งเซ็กซี่กันนั่นแหละเออนะฮะอันนี้คนไทยครับอันนี้ดูไม่ค่อยจะเท่าไหร่แล้วมันคืนเท่าไหร่ก็มีหลายราคามีเป็นหมื่นเป็นหมื่นบวกนะเป็นหมื่นบวกที่อื่นเขาก็ประมาณนี้ไหมก็ประมาณนี้ใช่แต่ว่าต้องยอมรับว่าที่ตรงนี้เขาทำการตลาดนะได้ค่อนข้างดีก็จะเป็นแบบเขาก็จะมีการให้ดารานางแบบอะไรอย่างเงี้ยไปพักกันไม่รู้ฟรีหรือราคาพิเศษแต่มันทำให้มันกลายเป็นไวบ์ว่าถ้าคุณแหมเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆหรืออะไรอย่างนี้คุณต้องไปเที่ยวตรงนี้ชีวิตคุณต้องไปตรงนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่เราจัดรายการกันแล้วคุณประวานนะฮะก็คือผู้บริหารของโรงแรมเนี้ยโพสต์บน IG Story หลังจากที่ได้ฟังน้องรุ้งอภิปรายขึ้นเวทีเมื่อวันเสาร์แล้วนั่นว่า arrest this child นี่ไง this จุด has got to stop she is not Thai who is he working for คือถ้าเกิดเราไม่มองเรื่องภาษาที่ผิดพลาด how dare you เนี่ยนะ
ก็ผมว่าคงโกรธแล้วอ๋อแล้วพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเนี่ยแหละฮะไม่ผมเข้าไปดูหมดเลยย้อนหลังพิมพ์ผิดตลอดเรื่องดีไม่ดีผมพิมพ์ผิดตลอดนะทั้งไทยทั้งอังกฤษด้วยนะฮะนะฮะความโกรธมันพรั่งพรูนะฮะต้องพยายามมองในแง่บวกจนในที่สุดเนี่ยนะครับดราม่ามันก็เริ่มเกลื่อนโลกโซเชียลนะจะเกิดแฮชแท็กที่เราเรียกว่าแบนสีพันวานะครับพุ่งแรงแซงทางโค้งติดอันดับ Twitter อันดับ1จนทำให้ชื่อของไฮโซนะฮะปลาวานหรือคุณวรสิทธิ์อิสระเนี่ยกลายเป็นTalk of the Townไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณมีกระแสแบนสีแพนวาไม่แคร์นะฮะโพสต์ทวิตตุ้ง Twitter IG อะไรกันต่อบอกว่าเนี่ยนะผมไม่แคร์หรอกนะฮะแล้วก็บอกเลยนะอยากแบนก็แบนคนที่แบนไม่ใช่ลูกค้าผมแน่ๆเนี่ยจี๊ดตรงนั้นใช่ผมแต่โดนด่า 1,000 กว่าข้อความแต่มีคนเข้ามาซัพพอร์ต 4,000 กว่าข้อความนะครับแต่โลกนี้ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่โลกของแค่กลุ่มลูกค้าอะไรแบบนี้แล้วไงถูกไหมฮะมันเป็นโลกของการที่ทุกอย่างมันสามารถที่จะไปรีวิวกันบนเว็บแล้วก็ทำให้เกิดการตัดสินใจใช่ไหมฮะของคนต่างชาติเพราะคุณบอกเองนี่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณก็คือคนต่างชาติใช่เพราะฉะนั้นถ้าเขาอ่านรีวิวจากที่เคยอยู่ที่ 3.9 มาเหลือ1กว่าเนี่ยใช่ไหมฮะคืออาจารย์พิษในทางทิปแอดไวเซอร์เนี่ยต้องยอมต้องปิดการรีวิวเลยเออคือสรุปไม่ใช่การรีวิวแล้วไปซัดเขาไปจัดกันคือไปซัดกันในแพลตฟอร์มนั้นเลยใช่แล้วก็อย่างเช่น Google Map อ่ะ Google Map Google Map ผมไม่เก็ตGoogle Map ก็ใส่รีวิวได้ใส่รีวิวได้อ๋อคนก็เลยไปใส่รีวิวใน Google Map คือเคย 3.9 ตอนนี้เหลือ1กว่าๆเท่านั้นโอ้โหแล้วคือคนรีวิวบอกว่าเพราะอะไรก็ไปอ่านกันดูแล้วกันนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องนี้มันก็นำไปสู่การขุดนะอาจารย์พิษเพราะว่าพอคนต่างๆก็เริ่มอยากจะรู้ว่าสีพันวามันอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วไปดูว่ามันไปผุดอยู่ที่เกาะเนี่ยนะฮะมันก็เลยเกิดคำถามว่าที่ตั้งเนี่ยนะครับอยู่บนพื้นที่อุทยานหรือไม่นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องการที่กองทุนประกันสังคมกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในทรัสต์สีพันวาแม้ตัวทรัสต์ไม่ได้ขาดทุนเหมือนรีสอร์ทยังได้กำไรแต่ก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องความเหมาะสมนะฮะคือต้องบอกว่ามันมีการเอาเจ้าตัวสีพันวาไปอยู่ในทรัสต์เพื่อการลงทุนคือช่วงหลังเนี่ยประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมามันมีการเอา property แบบนี้เนี่ยไปตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาเพื่อไปอยู่ในเรียกว่าการตลาดหลักทรัพย์ตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อไม่เป็นช่องทางใหม่ในการลงทุนใช่ไหมฮะแล้วกองทุนประกันสังคมก็ไปถือในนี้กว่า500ล้านบาทคือพอไปดูในโครงสร้างของสีพันวาปรากฏว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยถือหุ้นใหญ่นะครับก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าทำไมประกันสังคมจะจ่ายเงินคนตกงานจ่ายยากเย็นเหลือเกินแล้วคุณไปลงทุนในกิจการโรงแรมมันใช่หรือไม่บางคนก็ตั้งคำถามง่ายๆแบบนี้เลยแต่มันกำไรว่าเงินของประชาชนมันถูกใช้เพื่อมาที่จะหล่อเลี้ยงในธุรกิจของคุณแล้วคุณก็ยังด่าประชาชนอีกใช่ไหมยังจะออกมาด่าคนนู้นคนนี้พวกคุณไม่ใช่ลูกค้าไม่ใช่ฐานลูกค้าไม่กังวลไม่อะไรนะฮะเขาก็แล้วเป้ามันก็เลยต้องไปตกที่ตัวกระทรวงแรงงานไงว่าคุณเอาไปลงทุนในธุรกิจแบบนี้ทำไมครับทำให้ล่าสุดนะครับทางรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมต้องออกมาชี้แจงนะครับว่ามีการลงทุนจริงประมาณ505ล้านบาทตามมูลค่าตลาดเมื่อ16กันยายนนะครับแต่ว่าในช่วงปี56ถึง59ได้ปันผลมาแล้ว77ล้านบาทมีเงินปันผลระหว่างปี60ถึง62อีก144ล้านบาทและต้นปีนี้ได้มา7ล้านบาทรวมเป็น228ล้านบาทแต่ที่คนเขาไม่สนใจไงคนเขาสนใจว่าเอาล่ะ1ก็คือพอคนที่เขาเดือดร้อนที่เป็นเจ้าของเงินอยากได้เงินพี่ก็จ่ายช้านะฮะจนมาถึงวันนี้ค่อยเริ่มทยอยจ่ายเนี่ยตั้งแต่เดือดร้อนกันมาไม่รู้กี่เดือนแล้วนะฮะถูกไหมนั่นคือคำถามที่คนเขาถามและเป็นหลักอีกคำถามก็คือว่าการที่คุณออกมาแสดงถ้ายิ่งอาจารย์พิษดูในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วก็มาพูดว่าคนที่มาแบนเขาเนี่ยไม่มีลูกค้าหรอกมันยิ่งเป็นการกดคนอื่นลงไปไงนะฮะอย่างน้อยผมก็เคยเป็นลูกค้านะแล้วก็ขอบอกว่าหลังจากได้ดูคลิปแล้วผมก็จะไม่เป็นลูกค้าอีกนะนอกจากนี้ก็ยังมีการรีวิวโรงแรมในที่อื่นๆด้วยใช่ไหมฮะเคยมีคนไปถามคุณเศรษฐาทวีสินแห่งแสนสิรินะฮะถามว่าคุณเศรษฐาเคยไปพักสีพันวาไหมครับผมคงไม่ไปหรอกผมว่าถ้าจะไปพบอมันปุรีดีกว่าและผมชอบเหตุผลแกนะเหตุผลแกบอกว่าคนไทยฝรั่งทุกคนไปแล้วถูกทรีตเท่าเทียมกันหมดได้บริการที่ดีเท่าเทียมกันหมดนี่คือคีย์มันอยู่ตรงนี้คือมีคนหลายๆคนไปสีพันวาบางส่วนก็ไม่ประทับใจกับการบริการผมเฉยๆนะถามผมว่าเสียเงินไปคือละ 20,000 เนี่ยคุ้มไหมแม่เราไปเที่ยว
ที่พัทยาของเราดีกว่าพี่ที่เราไปประจำอ่ะรีสอร์ทของเพื่อนอาจารย์เราเนี่ยคุ้มกว่าเยอะดีกว่าเยอะนะครับจะโฆษณาครับอย่าโฆษณาเพราะว่าเดี๋ยวคนเกลียดเราจะไม่ไปพักโอเคให้เราเนี่ยอยากพูดใจจะขาดกลัวว่าเดี๋ยวเขาเกลียดเราเขายิ่งไม่ไปเพื่อนเราจะเดือดร้อนใช่ไหมแต่นอกจากนี้เรื่องนี้ก็ขยายวงกว้างไปอีกนะครับเรื่องของที่ดินเรื่องของที่ดินว่าเป็นอย่างไรโดยคุณวีระสมความคิดนะครับเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันก็บอกว่าต้องการให้ดีเอสไอตรวจสอบการได้มาของเอกสารสิทธิ์ที่ดินโครงการศรีพันวาตั้งแต่ก่อนจะมีการออกนส3กและนำมาขายให้กับโครงการศรีพันวาว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนื่องจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านเรียกว่าป่าแก่นะเป็นพื้นที่พบท5ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันจึงอยากให้ดีเอสไอเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดที่ดินของโครงการศรีพันวาและอันนี้อาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์จำได้ไหมครับว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ดินพังงาผูกคอตายใน DSI อ๋อจำได้ใช้ถุงเท้าไงเนี่ยนะคุณวีระเลยบอกว่าเอ๊ะจำได้ไหมคุณธวัชชัยนะครับที่เสียชีวิตระหว่างถูกคุมตัวที่ DSI เมื่อ30สิงหาคมเขาบอกว่าคุณธวัชชัยเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตช่วงที่รับราชการนะครับโดยเฉพาะที่ตำบลรัชดาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตซึ่งพบว่ามีสภาพภูมิประเทศเหมือนที่ตั้งโครงการศรีพันวาคือมีการออกโฉนดบนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีความลาดชันเกิน35องศาประเด็นนี้ก็เลยทำให้คุณวีระเนี่ยนะครับต้องการให้ DSI ไปตรวจสอบดูได้ว่าชาวบ้านคนแรกที่ไปขอออกเอกสารสิทธิ์ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และเจ้าหน้าที่ที่ดินที่ออกนส3กหรือโฉนดที่ดินเนี่ยมีชื่อของคุณธวัชชัยอนุกูลที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่านะฮะทีนี้ก็มีการตอบรับกลับมานะครับโดย DSI นะฮะบอกว่าเบื้องต้นจะรับเรื่องไว้สอบสวนและจะตั้งคณะกรรมการโทษนะฮะคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับก็คือกลับมาที่เรื่องนี้ต้องถามว่า มันมีหลายประเด็นว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องประเด็นที่คุณดูถูกลูกค้าอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าถามว่าคุณทำธุรกิจคุณต้องรับลูกค้าทุกคนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าพวกคุณไม่ใช่ลูกค้าเราอันนี้ไม่ได้อันที่สองการได้มาซึ่งที่ดินเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคำถามอันที่สามคือการที่ประกันสังคมไปลงทุนโอเคแหละถึงแม้ว่าจะมีการตอบมาแล้วแต่ว่าถามว่าประกันสังคมควรที่จะต้องลงทุนในอะไรที่มันมีธรรมาภิบาลหรือไม่คือคุณเรียกร้องทุกอย่างเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของ CI ฮะเขาบางคนไปไกลกว่านั้นอีกบางคนเขาบอกว่ามันก็ควรจะลงทุนในธุรกิจธุรกรรมที่มันสร้างงานไงเพราะที่มาของเงินมันมาจากการจ้างงานถูกไหมฮะการที่คนควักเงินของตัวเองใส่เข้าไปในกล่องถูกไหมเอาแค่ว่าทำไปลงทุนแล้วไม่ขาดทุนเนี่ยผมว่าก็ถือว่าเก่งแล้วนะฮะเชื่อไหมเรื่องนี้จบลงแค่ข้อแรกขอโทษนี่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผมยังไม่เห็นเขามาขอโทษเลยก็นั่นแหละระยะยาวก็คงแค่นั้นขอโทษแบบส่งๆอ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องที่ดินเนี่ยยังไงก็รอดระดับนี้ไม่มีไม่รอดหรอกครับเล็กกว่านี้ยังรอดเลยใช่ไหมคือแล้วเขาก็โดนเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วอ้าว to be fair เขาโดนเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วฉะนั้นเขาก็คงจะรอดในเรื่องนี้มานานแล้วโหโรงแรมระดับราคาขนาดนี้เนี่ยนะครับเขาไม่มีผมว่าเขาไม่มีปัญหาหรอกเขาคงรอดมานานแล้วใช่ไงรอดมานานแล้วเขาใช่ป่ะฮะใช่ไหมรอดจนรอดจนมันกลายเป็นความจริงไปแล้วว่างกลายเป็นความถูกต้องไปแล้วมันไม่ถึงแต่นั้นมันไม่มีปัญหาหรอกถ้าเกิดไม่รอดนะมันไม่ตั้งไม่สามารถตั้งเป็น trust ได้หรอกพูดตรงๆแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคนทำธุรกิจนี่ไม่ใช่ว่าไม่ควรแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพราะมันจะเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่คุณแสดงความคิดเห็นได้ถูกไหมฮะแต่คุณก็ด่าทอหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วผมว่านั่นแบบมันเป็นประเด็นสำคัญคือมันมีแล้วในโลกยุคปัจจุบันคุณสามารถที่จะถูกตรวจสอบได้ทุกเมื่อปัจจุบันมันมีเรื่องแบบนี้แหละคือความสุภาพเนี่ยมันมีเงื่อนไขในความสุภาพสองแบบหนึ่งก็คือมันมีชนชั้นหนึ่งที่จะต้องสุภาพเสมอกับอีกชนชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ต้องสุภาพก็ได้อันนี้เราเห็นกันมานานแล้วใช่เพราะชนชั้นสูงก็จะหยาบคายอยู่บ่อยๆเขาหยาบคายได้นะฮะแล้วพอเวลาชนชั้นล่างเขาจะหยาบคายบ้างก็จะต้องถูกกดก็จะต้องถูกกดว่าไม่สุภาพใช่แล้วก็จะปัดตกทุกอย่างหมดเลยใช่ก็คือสิ่งที่เขาพูดเหตุผลที่เขาให้ทุกอย่างก็จะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาและจบด้วยการบอกว่ามีท่าทีก้าวร้าวและพูดไม่พอใช่แล้วก็อันที่สองก็คือว่าเหตุผลของความไม่สุภาพในเบื้องต้นมันกลายเป็นเหตุผลที่เขาจะได้เป็นใบอนุญาตที่จะไม่สุภาพกลับก็ได้ถูกไหมฮะเช่นว่าพอด่ามาอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ด่ากลับเลย
แล้วก็ไปด่าเขาตอนแรกด้วยแล้วก็ยังจะขับเขาด้วยการด่ากลับได้อีกนะครับครับทำอะไรก็ได้ประเทศนี้เอากันจริงๆแล้วอ่ะก็เลยถึงเรื่องของมี Talking Thailand Poll จะถามท่านผู้ชมนะครับเรื่องที่น้องรุ้งนะครับโพสต์ข้อความนะฮะแล้วก็เลยมีการบอกว่าโอ้สิ่งที่น้องรุ้งโพสต์ข้อความนั้นมันไม่สุภาพนะครับ Talking Thailandน้องเขาบอกว่าให้คิดวิเคราะห์แยกแยะแหละนะฮะนั่นสิปัญหาตรงไหนผมก็เห็นใครๆเขาก็เล่นมุกนี้กันตั้งนานนะฮะน้องเขาก็เล่นใช่ไหมเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแต่ตัวคุณชวนเองก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมแต่บรรดาลูกน้องแมงสาบตัวเล็กๆนี่จะเดือดร้อนเป็นหนักนะฮะซึ่งแล้วมีคนบอกเนี่ยนะม็อบเด็กๆเนี่ยนะม็อบเยาวชนเนี่ยนะใช้คำไม่สุภาพต่างๆมากมายเนี่ยนะครับก็เลยทอล์กอินไทยแลนด์โพลถามว่าระหว่างม็อบเยาวชนชุมนุมไม่กี่เดือนกับพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกมา6ปีเนี่ยมีใครพูดหยาบกันนะครับมีคนเอาคลิปออกมาปล่อยเต็มเลยฮะรวมถึงVoice TV ก็ทำอินโฟกราฟิกมาให้ดูแล้วด้วยนะลองไปดูนะครับนะถ้าเกิดย้อนกลับไปถามว่าม็อบกปปส.หยาบไหมครับฟังแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่หยาบอย่างเดียวนะพี่มันทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของตัวเองจะโจมตีแบบหนักมากด้วยทั้งตัวเขาเองทั้งลูกเขาทั้งอะไรสารพัดคุณพร้อมที่จะคุกคามนี่เหรอฮะคนนี่เหรอเสียงคุณภาพก็ต้องเสียงคุณภาพต้องใช้คำหยาบเหรอฮะบอกไงเขามีลายเส้นที่จะทำได้เขาเป็นคนดีครับมาดูธุรกิจคนดีอีกอันนึงฮะการบินไทยสายการบินแห่งชาติแล้วกันนะฮะใช้ประโยคนี้ที่เขาพยายามบอกว่าเราเป็น national pride นะเขาความภูมิใจตอนนี้เริ่มที่มีการรับชำระหนี้แล้วนะครับให้ท่านเจ้าหน้าที่เนี่ยใครที่ต้องการที่จะไปยื่นเป็นเจ้าหนี้นะครับขอรับชำระหนี้ไปที่การบินไทยสำนักงานใหญ่ถง1จนถึงวันที่2กันยายนนี้แต่ว่าระหว่างที่การบินไทยยังไม่บินนะครับตอนนี้เห่อกันเหลือเกินกับไอ้เนี่ยปลาท้องโกการบินไทยซึ่งเป็นเมนูพิเศษที่การบินไทยตั้งเตาขายเป็นกรณีพิเศษนะจัดกิจกรรมขายอาหารหารายได้เสริมช่วยเหลือองค์กรนะครับโดยมีเชฟครัวการบินไทยกัปตันและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินช่วยกันขายแบบจิตอาสานะฮะก็ฮิตติดลมบนนะมีคนเขาบอกว่ามาต่อคิวซื้อกันตั้งแต่ตีสามกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้เขาบอกว่าถนนสีลมเพราะว่าก็ไปขายลงการบินไทยสีลมไงหัวมุมรถรถก็ติดใช่ไหมรถติดนะครับนะฮะนะก็ได้ข่าวว่าอาจารย์พี่โรจน์คำนวณใช่ไหมว่าต้องขายปลาท้องโกกี่ตัวถึงจะใช้หนี้ได้ก็ขาย3ตัว50บาทก็เอานั่นแหละครับเอาหนี้ที่มีอยู่ไปหาน่ะเฮ้ยคือผมก็คุยเรื่องนี้มาตั้งอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะคือผมรู้สึกว่าแบบมันไปเรื่อยแล้วไงคือมันสะท้อนให้เห็นวิธีคิดขององค์กรนี้เลยนะว่าความสำคัญคือเรื่องที่มันเป็นกิมมิคที่หลักของตัวเองก็ไม่ได้ทำเช่นไอ้เรื่องนี้คือเรื่องที่หนึ่งขายไปทั้งโกใช่ไหมผมว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ทำเป็นภัตตาคารการบินไทยจริงจังไปเลยไม่คุณในควรแยก business unit ออกมาเลยแล้วก็ทำเป็นธุรกิจแยกออกมา อย่าให้มาคนมาสงสารก็เหมือนปตท.ทำอเมซอนใช่ไหมฮะแล้วก็ไปอยู่ตามที่ต่างแล้วปตท.แยกออกมาเป็นแล้วไม่ปตท.แยกมาเป็น PTTOR อะไรเงี้ยแบบเนี้ยเป็นบริหารจัดการปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะมีไลเซนส์เท็กซัสชิคเก้นมีไลซันอเมซอนคือสินค้าหลายๆอย่างเขาทำแบบครบวงจรมากขึ้นไงขณะที่คุณเป็นองค์กรแบบนี้คุณกำลังมีปัญหาคุณยอมวัน2วันมันโอเคนึกออกว่าคือทำให้เป็นกิมมิคว่าแบบครบรอบปีก็มีอาหารบนเครื่องมาให้คนข้างล่างลองชิมอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันไปใหญ่กว่านี้แล้วไงไอ้ที่อาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันมีไอ้ฟลายซิมูเลชันใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใหม่อีกอันนี้ใหม่กว่าอาจารย์พี่โรจน์เห็นยังมีใหม่กว่าอาจารย์อยากให้คุณอ้อภรรยาเป็นแอร์ไหมเขามีเพื่อไม่มีนี่ทำกันจังเอาเหรอมีแต่งตัวจริงจังเลยฮะอาจารย์ไปถึงพวกเขาจะแต่งตัวให้เป็นแอร์เหมือนแอร์ผมจะให้วิธีการเสิร์ฟแล้วจะให้ภรรยาผมไปเสิร์ฟทำไมฮะแล้วไปคุกเข่าให้ฝรั่งอะไรไหมคุกเข่าให้คุณจะบ้าเหรอที่บ้านเดินผมอ่ะคุกเข่าเสิร์ฟไม่มีไม่รู้กันซะบ้านนั่นไงก็เหมือนอาจารย์พี่โรจน์อยากจะให้ภรรยามาคุกเข่าเสิร์ฟอย่างเงี้ยอาจารย์ให้เป็นจริงพาไปเลยพาไปใส่ชุดไทยสวยเขาแต่งนุ่งแต่งหน้าให้เรียบร้อยอาจารย์พิษส่งคลิปมาให้ดูด้วยนะอะไรอ่ะ
เฮ้ยแล้วแน่นคิวแน่นมากคิวแน่นเลยเหรอ3,000กว่าบาทมันเป็นแฟนตาซีเหรอ 3,000 กว่าบาทต่อคนเลยนะคือผู้หญิงจำนวนนึงอยากเป็นแอร์แล้วก็อยากจะพลีสสามีพลีสแฟนก็ได้ถ่ายรูปคู่เพราะว่างั้นผมก็มีแฟนเป็นแอร์ไปเลยสิก็จบป่ะอ้าวเผื่อแฟนคุณอาจจะเคยไปสอบแอร์แล้วไม่ได้เป็นใช่คือบอกว่าเป็นสารฝันคืออยากใส่ชุดแอร์คาบินไทยคือจะมีเข้าไปรับแต่งนุ่งแต่งหน้าให้เหมือนแอร์ใส่ชุดสบายเหมือนแล้วก็ไปอยู่ในห้องจำลองไอ้ที่เป็นซิมูเลเตอร์เลยนะนะทีนี้เวลาถ้าผมสมมติให้ภรรยาทำแบบนี้แล้วภรรยาบริการดีมากเลยแล้วพอขึ้นเครื่องแล้วคุณเจอแอร์สะบัดบ๊อบใส่เนี่ยมันจะเราจะรู้สึกยังไงไม่แต่เขามีแอร์ที่ผ่านมาเขาสะบัดบ๊อบใส่เราตลอดเวลาแต่ประเด็นตอนนี้คือว่ามันกลายเป็นเรื่องซึ่ง ผมก็คิดว่าแต่ละองค์การพยพขององค์กรเขาคงอยากจะทำอะไรแต่อันนี้คือภาพลักษณ์ที่เรามีกับการบินไทยอ่ะมันคืออย่างนี้เหรอใช่แล้วคือถ้าสมมติเราจะต้องอุ้มการบินไทยอ่ะเราอุ้มการบินไทยเพื่อสิ่งนี้แหละแล้วเราเห็นว่าเขาคิดอะไรไปไม่ได้มากกว่าการทำกิมมิคอะไรแบบนี้ไงประเด็นคืออย่างนี้ผมเลยแซวไงว่าเอา50บาทไปหาหนี้นั่นนะดูอ่ะแล้วก็มาคิดเป็นตัวว่าคุณจะต้องขายกี่ชุดอ่ะคุณถึงจะใช้นี่ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้ไม่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยการบินไทยยังไม่ได้มีความชัดเจนเลยว่าแผนฟื้นฟูคุณจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรกว่าที่เมื่อมีการประกาศคนทำแผนแล้วกว่าแผนจะออกมาเนี่ยเห็นว่าอย่างน้อย3เดือนก็จะออกมาแล้วก็การฟื้นฟูใช้เวลา5ปีแต่ว่าระหว่างนี้ทุกคนในองค์กรก็เหมือนว่าใช้ชีวิตตามปกติไงคุณจะต้องมีการแสดงเจตจำนงว่าคุณหนึ่งคุณต้องโฟกัสธุรกิจหลักคุณเคยคิดแบบชาวบ้านเขาไหมที่บอกว่าเอาเครื่องที่คุณบินอยู่เนี่ยบินเหนือน่านฟ้าประเทศไทยก็ได้แบบที่เขาทำกันน่ะทำไหมเขาทำก่อนเลยอีว่าทำแล้วญี่ปุ่นทำแล้วขอโทษสิงคโปร์ยังทำอ่ะออสเตรเลียก็ทำสิงคโปร์มันมีหน้าน้ำแค่นั้นมันยังทำอ่ะใช่ไหมไปดูดิซึ่งอะไรแบบเนี้ยน้ำฟ้ามีรายได้ per head ที่คุณจะได้เนี่ยนะมันมากคุณมาขายปลาท่องโก50บาทหรือว่าคนที่สนับสนุนเขามีตังค์เยอะกว่าซื้อปลาท่องโกคุณหรืออย่างน้อยนะขึ้นบินที่ไม่ได้บินในต่างประเทศอะไรต่างๆคุณก็จัดแคมเปญและพยายามบินในประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้นผมเคยเสนอเรื่องนี้แล้วก็มีคนมาบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะเครื่องการบินไทยใหญ่เกินไปผมไม่เชื่อคือมันมีบางไฟซึ่งคนจำนวนเยอะมันก็ขึ้นนึกออกป่ะไม่แต่ว่าเขาก็มีฟรีดที่เล็กลงมาใช่ฟรีดมันจะแต่ปัญหามันคือทัศนคติไม่ได้บอกให้เอา380บินไปเชียงใหม่แล้วเมื่อก่อนคุณก็ใช้380บินไปเชียงใหม่ก็คือชวนแรกคำถามที่เราตั้งกับมันก็คือว่ามาถึงจุดนี้แล้วทัศนคติของตัวองค์กรต่อการมองสังคมนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนถูกไหมฮะเราก็บอกว่าเฮ้ยพวกคุณก็ต้องปรับตัวถูกไหมเปลี่ยนทัศนคติที่คิดว่าคุณเหนือกว่าคนอื่นถูกไหมครับมีแล้วสุดท้ายมีพรีเวลเลจต่างๆแล้วสุดท้ายคุณก็แสดงออกในสภาพที่คุณย่ำแย่ขนาดนี้โดยซ้ำเติมหนักขึ้นไปอีกนอกจากกรณีคุณท็อปแล้วก็ยังจะมาเป็นเรื่องของคุณกนกเนชั่นอีกที่เอาปลาท่องโกไปให้ซึ่งมันก็เลยหลังจากที่มีสังคมวิพากษ์วิจารณ์ผมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าพอสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาคุณท็อปดารินิรุธมาแต่งใส่ชุดไทยที่สัปดาห์ก่อนแล้วให้ดูใช่ไหมแล้วก็เมื่อสักวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยเอาปลาท่องโกไปให้คุณกนกล่าสุดครับวันจันทร์ฮะการบินไทยจะเอาปลาท่องโกให้คุณปลื้มฮะเอาเหรอฮะแต่ว่าเห็นว่าพี่ถึกกับอาจารย์ศิโรประกาศว่าจะไม่กินอ๋อไม่ฮะเขาส่งมาให้คุณปลื้มฮะเข้าใจไหมฮะคุณปลื้มเป็นหม่อมหลวงนะครับพวกเราเป็นไพร่ฮะงั้นยืนดูไปฮะเอาล่ะฮะเดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวอาจารย์วิโรจน์มาเวคอัพชิมซะหน่อยแล้วกันนะฮะผมเคยมีประสบการณ์เข้าไปดูความคิดเห็นอะไรบางอย่างกับองค์กรนี้นะครับครับก็ผมก็กล้าพูดว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าคนในการบินไทยไม่ทราบปัญหาของตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ทราบปัญหาไม่ได้มีอำนาจจริงก็เห็นคนที่เอางี้คนที่ทราบปัญหาคือเท่าที่เราเห็นคือคนที่เขาบริการอยู่กับใกล้กับประชาชนเขารู้หมดเลยแต่ว่าคนที่อยู่ในระดับผู้บริหารเนี่ยไม่เก็ตจริงๆปัญหาเยอะมากแล้วเขาทราบหมดแต่น้ำท่วมปากเขาพูดไม่ได้หลายเรื่องแล้วก็นั่นไงนั่นคือวัฒนธรรมองค์กรที่มันเป็นปัญหาแล้วมันก็ยังผลิตซ้ำไอ้ปัญหาวัฒนธรรมที่มีปัญหาเนี่ยออกมาในช่วงวิกฤตอย่างนี้อีกแล้วเราจะคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะนำไปสู่ประโยชน์สาธารณะในอนาคตได้อย่างไรแล้วมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเรียกว่าหน้ามือไปหลังมือได้อย่างไรเพราะว่าการฟื้นฟูกิจการไม่ได้หมายความว่า5ปีนี้การบินไทยจะรอดนะครับการฟื้นฟูกิจการที่ผ่านๆมาเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับไม่ถึง 40% ที่สามารถกลับมาประกอบกิจการได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถามว่าการบินไทยถ้าคุณยังคิดว่าวันๆจะขายแต่ปลาท่องโกจัดทัวร์ อะไรแบบนี้นะฮะ
พาไปซิมูเลเตอร์แล้วก็ทำให้สลิมเอนจอยว่าแบบโอ้ฉันได้ช่วยแล้วองค์กรเป็นที่เป็นที่รักของฉันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอารมณ์แบบคนดีเราช่วยกันแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองมันไม่ใช่หรอกครับมันต้องการมันสมองมันจะต้องการผ่าตัดครั้งใหญ่อีกเยอะฮะถ้าถามว่าถ้าอยู่ดีๆนะครับมันมีการประกาศเลย์ออฟครั้งใหญ่พวกคุณจะทำยังไงกันแถมปลาทั้งโกให้ด้วยเผื่อไม่แถมแถมสูตรปลาทั้งโกไปให้คุณทำไหมปลาทั้งโกเนี่ยผมแบบไม่เข้าใจดราม่าจริงๆเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าปลาทั้งโกแพงไงกินแมคโดนัลด์ก็ไม่ได้ถูกที่เท่าไหร่อาจจะอร่อยแต่ว่าประเด็นมันไม่ใช่ว่าคุณเป็นองค์กรที่ไม่ได้ว่าสเปเชียลไลซ์เรื่องการปลาทั้งโกไงไม่งั้นพวกนี้ไว้ก็ทำปลาทั้งโกทอดขายบ้างไงคือคุณไม่โฟกัสในคอบิสเนสในภาวะที่ คุณอยู่ในปัญหาอย่าลืมว่าคุณอยู่ในภาวะการฟื้นฟูกิจการซึ่งคุณจะต้องหาเงินกลับเข้ามาให้ได้มูลค่าเยอะๆถามว่านี่เป็นแค่กิจการของ UBU 1ของคุณก็คือพับแอนด์พายเท่านั้นน่ะพับแอนด์พายคุณซื้อแฟรนไชส์ให้ภรรยาอาจารย์วิโรจน์ซื้อแฟรนไชส์ไปขายยังได้เลยคุณไปเน้นขายตรงนั้นไม่ดีกว่าหรือที่จะได้เป็นมูลค่าสร้างเรียกว่าสร้างคู่ค้ารายใหม่เข้ามาทำธุรกิจกับคุณแบบยั่งยืนดีกว่ามาขายปลาท่องโก50บาท50บาทแบบนี้ถามว่ามันก็จะท้ายสุดแล้วถามว่าใครจะต่อแถวแบบนี้อีก5เดือน10เดือนก็ไม่มีมันก็จะเหมือนกับโรตีบอยจันพี่จะได้ไหมจำได้เต็มพยายามเลยหายไปเรียบแล้วหอมมากเลยนะโรตีบอยรู้ป่ะแล้วอารมณ์และไออารมณ์ของไอปลาท่องโกเนี่ยนะมันเหมือนกับตอนที่คริสปี้ครีมมาใหม่ๆมีคนรับหิ้วจำได้ไหมแล้วสภาพมันก็จบไปก็สรุปว่าเขาก็ยังฮิวกันอยู่นะก็ยังมีไม่ไปต่างจังหวัดใช่ๆคือบางจังหวัดเขาไม่มีจริงๆนะฮะ